าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสุรินทร์ออกมาแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวให้ระมัดระวังกลุ่มโจรที่ตอนนี้ออกตระเวนขโมยวัวของชาวบ้านในช่วงเวลากลางคืนนะคะนี่คือภาพของคนร้ายขณะที่กำลังขับรถกระบะบรรทุกวัวออกจากบ้านของนายสำริดหมื่นเลื้อยเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในตำบลโชคนา3อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะรถของคนร้ายยี่ห้อมิตซูบิชินะคะเป็นรถกระบะตอนเดียวรุ่น L200 สีเข้มหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าของวัวจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายนะคะหลังจากนั้นพันตำรวจเอกโชติตระกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโชคนา3เปิดเผยว่าช่วงนี้เนี่ยมีกลุ่มคนร้ายออกตระเวนขโมยวัวและก็กระบือของชาวบ้านหลายพื้นที่จึงอยากจะฝากเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังวัวและกระบือรวมถึงเครื่องมือการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนค่ะและหากคุณผู้ชมพบเห็นเบาะแสหรือว่าทราบเบาะแสของคนร้ายรายนี้นะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่สถานีตำรวจภูธรโชคนา3ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะหรือสามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศนะคะเพื่อเป็นการติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะและทั้งหมดคือทุกชาวบ้านสุดสัปดาห์นะคะดิฉันนิชาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ